รียมตัวไปศรีราชาแล้วค่ะตอนนี้กำลังเดินทางเส้นลาดพร้าววันนี้กำลังจะเดินทางไปที่รถไฟฟ้าค่ะรถติดมากไม่ขยับเลยนัดบ่ายสามตอนนี้ออกมาเที่ยงกว่าเพื่อไปต่อรถไฟฟ้าค่ะตอนนี้ดูหน้าแม่ๆครบแล้วนะน่ารักมากทักทายหน่อยจะไปหาใครไปหาอะไรไปนะไปหาอะไรเมื่อคืนกลับกี่โมงคะยัดเดี๋ยววันนี้ลูกป้าเจอแม่ช้างนะแม่ช้างตัวใหญ่ด้วยวันนี้มีช้างเต็มบ้านช้างอาละวาดค่ะช้างอาละวาดโอ้ยกขยงต้องสงสัยแล้วช้างอาละวาดยังไงเป็นแม่กระต่ายแล้ววันนี้ขอเป็นแม่ช้างจะไปหาลูกช้างช้างน้อยมาหมดค่ะเมื่อกี้นี่แม่อะไรนะแม่ลำดวนแม่ลำดวนบอกว่าไม่เคยขึ้นรถไฟไม่เคยไปไหนเป็นเพราะไรอันเพราะไรอันนี่แหละทำให้ขึ้นรถไฟเป็นไรอันนี่พายแม่ใจแตกเสียคนตอนแก่ไม่เคยทำก็ทำปกติไปไหนไม่เป็นกับรถไฟฟ้าเพิ่งขึ้นครั้งแรกแม่รวยก็ไม่เคยเที่ยวนะแม่รวยมาเที่ยวเป็นเพราะไรอันนี่นี่ฮายันนะแอบออกทุกวันเลยจนที่บ้านสงสัยละไปไหนทุกวันแม่รวยเล่นเอาคนที่บ้านตาเขียวทุกวันน่ะนี่เมื่อเช้าปกติจะออกจากบ้านยังไงดีใส่เสื้อนอนเมื่อวานนี่เห็นหยุดเมื่อวานนี่หยุดคนนี้ไม่ไปไหนหรอไม่ไปพรุ่งนี้อ๋อนี่ฟังแม่แมวแม่บอกว่าปกติจะออกจากบ้านนะใส่เสื้อไรอันเสร็จต้องคุมวงคนรู้มันนี่เปิดแล้วแล้วตอนนี้มายังไงคนที่บ้านไม่อยู่ค่ะไหนแม่แมวโชว์หน่อยนี่ไม่ต้องแอบใครแม่แมวบอกไม่ต้องแอบใครแต่วันนี้ไม่ต้องแอบใครเพราะไม่มีใครอยู่บ้านขึ้นแท็กซี่หน้าบ้านเลยมาแบบนี้เลยแล้วหายาตอนนี้เห็นเข้าครึ่งตัวก่อนนะลูกหายาบอกว่าก่อนออกจากบ้านไม่ได้ใส่อย่างงี้นะมีเสื้อคลุมมาตัวนึงเดี๋ยวออกจากบ้านได้ไงวันนี้เดี๋ยวไปถึงศรีราชาจะเห็นแม่หมดตัวทุกตัวเลยตัวหนาสวยจะเห็นช้างใช่ไหมช้างมาเป็นโขงช้างมาเป็นโขงเดี๋ยวดูช้างนะคะช้างนี่โชว์ช้างสำรวยก่อนลูกนี่ตลกแล้วไอ้นี่ลำดวนใส่ช้างอยู่ให้น้องร้องให้ดูสำรวยดิต้องให้ลูกร้องเพลงมันแม่ช้างจ้างหรือเปล่าเห็นช้างหรือเปล่าลูกเคยเห็นแม่ช้างหรือเปล่าจมูกยาวๆเรียกว่าม่วงมีเขี้ยวใต้ม่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวขอเพลงช้างเลยนะแล้วช้างจะออกไปเต้นมีหลายขนาดนะคะมีหลายขนาดนะเนี่ยดูช้างแม่สำรวยช้างแม่สำรวยแม่ช้างแม่ช้างโชว์แม่ดูช้างแม่ลำดวนลูกนี่ช้างจริงช้างจริงของจริงช้างจริงดูช้างแม่แมวก่อนช้างแม่แมวตัวน้อยแม่ไม่ยอมลูกนะลูกหนีไปเที่ยวเขื่อนกระเตี๋ยวนุ่งลายช้างอ่ะแม่ต้องเอาแม่กลัวแม่ไม่ยอมลูกแม่กลัวตกเทนบอกเลยให้เคยล่ำร้องกับไอ้กระเกงช้างที่บ้านที่บ้านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมล่ำร้องจังเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูว่าเลิกล่ำร้องได้แล้วว่าเพราะอะไรก็จะส่งลูกแล้วใครซื้อให้ตกลงเนี่ยที่ล่ำร้องอะไรนะแรกเริ่มให้อ๋อรัดซื้อให้แรกเริ่มนี่หนูเป็นคนเริ่มไอเดียเพราะว่าเห็นไรอันใส่ในเขื่อนกระเตี๋ยวจังหวัดสุพรรณใช่แต่เห็นไรอันสันปิ้งเลยใจน่ะคือกางเกงหนูนะเป็นช้างน่าสนใจที่สุดวันนี้แม่เป็นช้างหมดเลยเดี๋ยวเอาไงเอาเกงหนูไปใส่อ่ะสีเดียวกันไรอันเลยหลังจากโพสไปแล้วโทรศัพท์พังเลยหนูหายหมด3วัน3มื้อคนก็บอกแม่สำรวยหายไปไหนคิดว่าป่วยที่แท้โทรศัพท์ป่วยกลับมาที่ก็หากางเกงล้าช้างกันตึมเลยครูเกดไปได้ช้างมาจากเวียดนามในสีไม่เหมือนเพื่อนช้างมาไกลค่ะมาไกลของครูเกดมาจากเวียดนามเพราะอ่านลายไงแล้วก็บอกช้างเอาเป็นเล็งช้างเจอพอดีเดี๋ยวพอไปถึงรวมกันให้หมดแต่เสียวอยู่นะจะตะเข็บแตกความรู้เวียดนามมันถูกไอ้นี่แตกก็อยู่ตะเข็บแตกจังเลยตัวเขาโคตรดีเลยเข้าของน้ำแมวแล้วลำดวนเอากางเกงมาไหลไหมแล้วอยู่ไม่ช่วยกาวอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วได้ไหมตำรวจใส่พอดีไหมเขาบอกว่ามันเข้าวินอันนี้เปลี่ยนแล้วนี่ใหญ่แล้วนี่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วมันก่อนเข้าวินเข้าว
เราจะต่อยได้คาวินอันนี้ตัวละพันเองตัวละพันใช่พันร้อยเดียวร้อยเดียวแต่ละ80ต้องพูดขู่ลูกไว้ลูกเขาซื้อถูกแล้วเขาบอกว่าลูกเขาซื้อถูกแล้วทางเราไปบอกว่าตัวละ100ของครูจะบอกว่าตัวละ200อีกของครูเกณฑ์อ่ะแพงกว่าเพื่อนเราต้องแพงกว่าเพื่อนคือตั้งตัวละ100แสนดองแสนดองแล้วเป็นเงินไทยอ่ะเป็นเงินไทยนี่ก็พอซื้อตรงนี้ตัวละ100ไปอีกครั้ง160โอ้ยกูได้ถูกมาแล้วไม่เอาแล้วแพงแสนนึงได้2ตัวด้วยนะแม่รอเดินทางไปนี่ราชาค่ะเดี๋ยวไปถึงแล้วเรา